วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวหุ้นทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่ 23:00 นเป็นต้นไปนะครับค่ำคืนนี้อยู่กับผมสุชัยปกป้องครับและผมบูรพาสุขวงศ์ครับครับสำรวจดูความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะหยุดยาวกันแล้วคุณสุชัยครับครับดัชนีปิดที่ระดับ 1,678.46 จุดนะครับรอบวันนี้ก็ปรับตัวลดลงไป 7.54 จุดครับด้วยมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 62,755 ล้านบาทครับครับเป็นการปรับตัวสอดคล้องกับเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ที่สิงคโปร์ติดลบไป 0.58% นะครับอินโดนีเซียติดลบไป 0.10% นะครับฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.42% นะครับข้ามไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างฮะวันนี้ก็ติดลบเช่นกันนะครับ 0.61% นะครับฮั่งเส็งของฮ่องกงนะครับติดลบไป 3.03% แล้วก็ที่เซี่ยงไฮ้ของจีนนะครับติดลบไป 2.61% ด้วยกันนะครับก็ดูก่อนที่เราจะหยุดยาวนี่นะฮะตลาดเพื่อนบ้านก็เหมือนจะมีแรงกดดันนะครับเกิดขึ้นแล้วก็สำรวจดูณขณะนี้เลยนะฮะก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นในยุโรปก็ยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในทิศทางเชิงลบนะครับเช่นเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาก็คงต้องติดตามดูนะครับ2ประเด็นใหญ่นะฮะที่เป็นประเด็นนอกประเทศเรานะเนี่ยเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะฮะก็ยังเป็นข้อหรือว่าปัจจัยที่ต้องจับตามองนะฮะถึงความเป็นไปในแต่รอบวันเช่นเดียวกับกรณีของเฟดนะครับที่ก็ดูเหมือนสัญญาณของความดุดันในเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมถึงการปรับลดขนาดงบดุลเนี่ย มันก็จะชัดแจ้งนะฮะมากยิ่งขึ้นก็ใกล้เข้าสู่รอบการประชุมในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วสำหรับทางเฟดนะครับก็เดี๋ยวได้เฝ้าติดตามแล้วก็รายงานให้ทราบกันต่อไปวันนี้เนี่ยนะฮะเรามี2ประเด็นหลักๆคุณสุภชัยครับกรณีของ Miner International หรือว่ามินนะครับหนึ่งในหุ้นโรงแรมที่ถูกคาดการณ์ว่าผลประกอบการมีโอกาสจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้ในปีนี้ขณะเดียวกันฮะประเด็นร้อนฉานะกรณีของ EA นะฮะกับข่าวที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นเองก็ปรับลงมาลึกเดี๋ยววันนี้ฮะทางผู้บริหาร EA จะมาชี้แจงการแบบสดๆผ่านทางรายการแห่งนี้ด้วยนะครับช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับสองของรายการข่าวหุ้นค่ำคืนนี้คุณสุภชัยครับก็ตามที่ได้เกริ่นนำเอาไว้เมื่อสักครู่หนึ่งคือต้องบอกว่าขณะนี้เนี่ยที่บรรดาหุ้นท่องเที่ยวนะหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเริ่มจะกลับมาคึกคักกันนะฮะก็ต้องบอกว่ามีอยู่หลายหุ้นฮะไม่ว่าจะเป็นสายการบินสนามบินโรงแรมร้านอาหารห้างสรรพสินค้าต่างๆนะฮะแต่ก็ดูแล้วถ้าโฟกัสไปที่ตัวของโรงแรมเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามีไม่กี่หุ้นนะและอาจจะมีแค่หุ้นเดียวนะอาจจะมีหนึ่งหรือสองเท่านั้นแหละแต่มิ้นเนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นที่ถูกคาดการณ์ว่าจะมีผลประกอบการพลิกมาเป็นบวกได้ในปีนี้แน่นอนฮะตรงนี้คือเซนติเมนต์ที่ดีแล้วก็จะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยที่เคยปรับลงไปอยู่ในฐานที่ต่ำมากแม้ว่าขณะนี้อาจจะเริ่มฟื้นคืนกลับมาได้บ้างแล้วนะนะแต่มันก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถยกฐานขึ้นไปได้ต่อเนื่องตามผลประกอบการที่จะฟื้นตัวได้ดีขึ้นตามลำดับในช่วงต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฮะเราจะไปพูดคุยกับคุณชัยพัฒน์ไพฑูรย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท Miner International จำกัดมหาชนหรือว่ามินนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณชัยพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแหมคุณชัยพัฒน์ครับเอาเข้าประเด็นเลยฮะก่อนหน้านี้หลายๆโบรกเกอร์นี่ออกมาประเมินในเรื่องของตัวของมินนะครับว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยจะกลับมาเทิร์นราวแต่ไม่ธรรมดาแน่ๆจะอาจจะมีถึงขั้นพลิกมามีกำไรตัวเนี้ยความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรฮะก็เราเห็นแนวโน้มแล้วนะครับตั้งแต่จริงๆแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตั้งแต่ไตรมาส3ไตรมาส4การเปิดประเทศนะครับก็เริ่มเปิดตัวประเทศเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับนะครับก็อย่างเมืองไทยหรืออย่างประเทศในยุโรปที่เรามีฐานธุรกิจที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็เริ่มเปิดประเทศละอย่างเห็นได้ชัดทางยุโรปเนี่ยก็พิจารณาโรคโควิดเนี่ยเหมือนกับเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วแล้วก็มีการเดินทางไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศเองหรือภายในประเทศยุโรปกันเองเนี่ยค่อนข้างเยอะเราเห็นอัตราการเข้าพักในโรงแรมของยุโรปเราเนี่ยปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับนะครับในตั้งแต่มกราเป็นต้นมาจริงๆแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะแต่เพิ่งมันมีโอเมก้าเข้ามาในช่วงเดือนธันวาแล้วก็เป็น low season ในไตรมาสหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเราเห็นการปรับตัวที่
ชัดเจนนะครับในไตรมาส1เนี่ยเดือนผมยกตัวอย่างนะครับในยุโรปเนี่ยเดือนมกราเนี่ย occupancy ก็อยู่ค่อนข้างที่จะดีอยู่ที่28-29% ถือว่าหลังจากโอเมกอนแล้วเนี่ยมันก็ยังพอที่จะทรงตัวอยู่ได้นะครับแต่กุมภาเนี่ยปรับตัวมาเป็น 40% แล้วมีนาเนี่ยปรับตัวมาเป็นกว่า 50% นะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีแล้วเราคิดว่าในช่วงเมษาเนี่ยเราก็เห็นเทรนด์ที่ดีในการบุ๊กกิ้งเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะถึง 60-65% หรือเกิน60-65% ด้วยซ้ำเราคิดว่าตอนเดือนพฤษภาเนี่ยมันคงกลับเข้ามาสู่เกือบเข้าภาวะปกติแล้ว 70% นะครับในยุโรปอันนี้คือภาพในยุโรปรวมถึงอัตราการนอกจากอัตราการเข้าพักแล้วเนี่ยราคาห้องเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับค่อนข้างเยอะyear on year ด้วยส่วนในเมืองไทยเองเนี่ยเราก็เห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นเหมือนกันจากการที่มีเทสันโกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่เทสันโกเนี่ยถูกระงับไว้ชั่วคราวนะครับในช่วงปลายปีจนมาถึงต้นปีเพราะว่าโอเมกอนแต่ตอนนี้รัฐบาลก็เอาเทสันโกกลับคืนมาแล้วแล้วก็ค่อยๆรีแลกซ์เทสันโกเรื่อยๆแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่ต้องทำเขาเรียกอะไรอาร์ทีพีซีอาร์ก่อนที่จะบินละเพราะนั้นเนี่ยมันช่วยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ทุกคนคงเห็นเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับในเดือนมีจากเดือนกุมภาไปเดือนมีนาไปเดือนถัดมาเนี่ยเมษามันก็เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยการ relax test and go แล้วการที่ไม่มี test and go แล้วอาจจะตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปแล้วกลับมาสู่ภาวะปกติในเดือนมิถุนาหรือกรกฎาเนี่ยเราก็วิงวอนขอให้รัฐบาลช่วยเปิดประเทศให้เร็วขึ้นด้วยนะครับก็มันก็ทำให้แนวโน้มอัตราการเข้าพักของเมืองไทยเนี่ยก็ดีขึ้นเป็นลำดับจากมกราคมพาเนี่ยอยู่ที่20%กว่าเกือบ30%เนี่ยมีนาเนี่ยก็อยู่ประมาณ30%กว่าแล้วนะครับก็เราคิดว่าในช่วงเมษาสงกรานต์เนี่ยค่อนข้างบุ๊กกิ้งเนี่ยค่อนข้างดีเลยแหละแล้วก็เดือนถัดไปเนี่ยพอไม่มีการทำเทสันโกหรือการเปิดประเทศอย่างเสรีแล้วเนี่ยอย่างเหมือนเดิมแล้วเนี่ยเราคิดว่าการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมเราเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับแน่นอนครับนี่คือแค่ยกตัวอย่างแค่ภูมิภาคแค่2ภูมิภาคที่เราทำธุรกิจอยู่นะครับยังมีอีกหลายภูมิภาคที่เราเห็นเทรนด์ที่ดีขึ้นอย่างเช่นมาลดีฟเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ผลประกอบการของมาลดีฟของเราเนี่ยก็แซงหน้าตอนก่อนโควิดไปแล้วด้วยซ้ำนะครับก็ค่อนข้างที่เป็นแนวโน้มที่ดีส่วนธุรกิจร้านอาหารของเราเนี่ยเราทำกำไรมาติดต่อกันเนี่ย6ควอเตอร์และ6ไตรมาสที่ผ่านมาแล้วคิดว่าไม่น่ามีปัญหาควอเตอร์หรือไตรมาสนี้ก็คงยังทำกำไรอยู่นะครับก็โดยรวมก็แนวโน้มที่ดีครับโอเคคุณชัยพัฒน์มีรายงานตัวเลขฮะอย่างการท่องเที่ยวในยุโรปเนี่ยเขาบอกว่ามันกลับมาเทียบเท่ากับระดับก่อนหน้าโควิดแล้วนะตัวเลขสำหรับฤดูร้อนนะครับทีนี้โอเคยุโรปกลับมาเป็นปกติของบ้านเราเอามาตรการเท่าที่มันเป็นทางการอยู่ณขณะนี้คือไม่มี RT-PCR ก่อนเข้ามาเมืองไทยเอาแค่ตรงนี้นะยังไม่ต้องไปนับว่าพฤษภามันจะคลายล็อกมากกว่าเดิมหรือเปล่านะหรือจะเป็นเอนเดมิกในช่วงกรกฎาคมหรือเปล่าเนี่ยเอาแค่ตรงนี้มันเพียงพอต่อการกลับมาเทิร์นเราเป็นบวกได้ไหมครับสำหรับมิ้นท์ในภาพรวมคงต้องรอดูในเดือนถัดๆไปด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยบริษัทเราเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยเราก็อยากจะกลับจากการขาดทุนเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาเป็นบวกให้ได้ในปีนี้นะครับแล้วเราคิดว่าแนวโน้มเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้อย่างที่ผมบอกเนี่ย test and go ก็ relax เรื่อง RT-PCR เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นแค่ไม่มีอาทิตย์กาและไม่มี test and go อาจจะมีเหลือแค่ Thailand Pass แล้วตอนหลังเนี่ย Thailand Pass อาจจะไม่มีเลยในช่วงเดือนต้นปลายเดือนมิถุนาหรือต้นเดือนกรกฎาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในไตรมาส2เนี่ยมีเทรนด์ที่ดีแต่ไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยเราน่าจะเห็นที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเพราะว่าไม่มีเรื่อง Thailand Pass หรือไม่มีเรื่อง test and go นะครับสำหรับเมืองไทยครับตรงนี้ถือว่าเรามาถึงจุดที่พูดได้เต็มปากแล้วหรืออย่างคุณชัยพัฒน์ครับคือก่อนหน้านี้ด้วยสถานการณ์เนี่ยมันก็ทำให้หุ้นอย่างหุ้นโรงแรมร้านอาหารคือมันลงไปอยู่ถ้าให้เปรียบเทียบเหมือนจมน้ำอยู่วันนี้พูดได้เต็มปากแล้วหรืออย่างว่าเราขึ้นมาพ้นน้ำแล้วก็กำลังจะขึ้นฝั่งแล้วคือรอดปลอดภัยแน่นอนคือคิดว่าสำหรับบริษัทเราเนี่ยรอดปลอดภัยแน่นอนทำการปรับพื้นฐานปรับเขาเรียกแพลตฟอร์มของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะในช่วงโควิด
ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการตัดต้นทุนเสริมสร้างพวกดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นบิสซิเนสทรานส์ฟอร์เมชั่นทั้งหลายเนี่ยทำให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวและการทำกำไรอีกทีตอนที่สภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจเนี่ยฟื้นตัวอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับเราคิดว่าเราคงพ้นน้ำแน่ๆ อย่างที่ผมบอกเนี่ยภาพรวมในเชิงสิ่งแวดล้อมการประกอบธุรกิจมันดีขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าภาพภายในองค์กรเนี่ยก็เราก็เตรียมพร้อมสำหรับสร้างพื้นฐานหรือว่าแพลตฟอร์มของเราพร้อมกับการพื้นตัวของenvironment เนี่ยครับคุณชัยพันธ์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชัยพัฒน์ไพฑูรย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของมิ้นท์เอาละครับแหมดูตัวเลขจากยุโรปนี่โอ้โหน่าชื่นใจนะเดือนมกราคม occupancy rate 28-29% มาในช่วงกุมภาพันธ์ขยับมาเป็น40มีนาคมนี่50บวกๆนะแล้วก็คาดการถึงเมษายนคือเดือนนี้น่าจะขึ้นไปได้มากกว่า 60% แล้วในบ้านเราในเมษาที่คาดการว่าอาจจะมากกว่า 30% นะในบ้านเรานะ อันนี้น่าสนใจเลยนะครับเอาละครับหนึ่งในหุ้นที่ถูกฝากความหวังไว้มากที่สุดในกลุ่มเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมิ้นท์นะฮะเป็นโจทย์ใหญ่ว่าปีนี้จะพลิกมาเป็นบวกได้หรือไม่พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานี้พลาดไม่ได้นะฮะประเด็นที่ต้องถือว่าร้อนฉ่าร้อนจริงๆนะฮะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันกรณีของพลังงานบริสุทธิ์หรือว่า EA นะครับกับข้อมูลที่มีการตีแผ่ออกมาก่อนหน้านี้ในลักษณะของการโจมตีกล่าวหาเดี๋ยวผู้บริหารจะชี้แจงอย่างไรกลับมาติดตามในช่วงถัดไปครับช่วงที่3ของรายการค่ำคืนนี้นะฮะก็เดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคุณสุภชัยครับเราจะไปพูดคุยนะครับกับคุณอมรทรัพย์ทวีกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA นะครับขณะนี้อยู่ในระบบ Zoom เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอมรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอมรครับก็ต้องขออนุญาตใช้คำว่าเป็นประเด็นร้อนฉ่านะสำหรับข้อมูลที่มีการตีแผ่ออกมาในลักษณะของการโจมตีบริษัทแล้วก็ตัวผู้บริหารซึ่งกรณีนี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคุณสมโภชอาหุไนในฐานะ CEO และผู้ถือหุ้นใหญ่ของทาง EA ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของข้อมูลที่ออกมาเนี่ยก็มีการกล่าวหากันโดยพาดพิงไปในหลายประเด็นด้วยกันเอาภาพรวมก่อนนะฮะเอาเบื้องต้นหน่วยงานกำกับดูแลหรือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาได้มีการส่งคำถามหรือว่าตั้งคำถามมาถึงเราแล้วหรือยังครับไม่มีฮะไม่มีเนาะในหลายๆประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่บอกว่าคุณสมโภชขายหุ้นนะครับหรือตัวรายการเรื่องของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอะไรพวกเนี้ย นะครับเพราะว่าจริงๆผมว่ารายการมันก็จริงๆมันก็ทำตรงไปตรงมาเนาะมันก็ผ่านพูดถึงหุ้นมันไม่ได้เป็นการปิดบังหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะส่วนเรื่องการขายหุ้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วแหละว่าโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเป็นผู้บริหารใช่ไหมครับถ้ามีการขายหุ้นออกไปเนี่ยแน่นอนเป็นหน้าที่นะครับที่เราจะต้องรายงานนะครับเพราะถ้าไม่รายงานมันเป็นความผิดนะฮะซึ่งถ้าทางราชการมาตรวจสอบพบก็จะมีการปรับหรืออาจจะมีเรื่องการลงโทษอะไรนะครับซึ่งก็ที่ผ่านมาต้องบอกว่าการที่คุณสมโภชมีการเรียกว่าอะไรฮะเปลี่ยนแล้วกันเนาะเปลี่ยนลักษณะของหุ้นจากโลคอลไปเป็นฟอร์เรนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนความเป็นเจ้าของต้องพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าอย่างบางทีบางโบรกเนี่ยเขาอยู่เมืองนอกหรืออะไรเงี้ยหุ้นก็เลยกลายไปเป็นฟอร์เรนเท่านั้นเองนะโอเคอันนี้เนี่ยถ้ามันมีการเปลี่ยนชื่ออันเนี้ยแน่นอนเป็นหน้าที่สมโภชจะต้องรายงานใช่ไหมครับแล้วก็การทำรายการเนี้ยก็มีการต้องพูดไงฮะก็มีการสอบถามนะไปที่หน่วยงานราชการแล้วก่อนทำรายการว่าเอ๊ะมันจะต้องรายงานอะไรหรือเปล่าเพราะเราก็คือเราคิดว่าไม่ต้องนะครับแต่ว่าความชัวร์เราก็ไปถามนะครับครับซึ่งก็ทางราชการก็ให้คำตอบมาเราถึงทำนะครับ
โอเคอันนี้สรุปประเด็นการที่ว่ามีการขายหุ้นนะฮะที่มีการกล่าวหากันเช่นนั้นเนี่ยเอาว่าเป็นการปรับพอร์ตส่วนตัวของคุณสุพจน์อารุณัยเองไม่ได้เป็นการจำหน่ายจ่ายโอนแต่อย่างใดแล้วก็ที่สำคัญว่าก่อนที่จะทำรายการก็ได้มีการคอนซัลท์หรือว่าปรึกษากับหน่วยงานกำกับดูแลแล้วด้วยว่าต้องสามารถที่จะกระทำการนี้ได้ในลักษณะนี้ถูกต้องไหมครับโอเคโอเคอันนี้ยืนยันถึงตรงนั้นทีนี้ไปประเด็นเรื่องของการลงทุนของโครงการในอดีตนะฮะยกตัวอย่างเช่นกรณีโซลาร์ฟาร์มนครสวรรค์ลำปางรวมถึงการซื้อที่เพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ที่8ริ้วเนี่ยผมจำได้ย้อนกลับไปประมาณสัก4ปีที่แล้วนะฮะโดยประมาณเราเองก็เคยคุยกับทางคุณอมรผ่านทางรายการแบบสดๆนะครับคุณอมรบอกว่าวันนั้นเนี่ยการซื้อที่เป็นคุณสมโภชไปซื้อด้วยเงินทุนส่วนตัวนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถจะเอาบริษัทเนี่ยไปแบกรับความเสี่ยงในการซื้อที่ดินสีเขียวมาได้ก่อนเดี๋ยวรบกวนเอาวันนี้ให้ทางผู้ชมรายการเนี่ยได้ฟังจากคุณอมรอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวตรงนี้มันเป็นมาอย่างไรการซื้อที่ดินมาพัฒนานิคมบลูเทคครับก็อันแรกก่อนนะครับผมว่ารายการนี้นะครับเอาความโปร่งใสของบริษัทก่อนนะครับบริษัททำรายการนี้เราก็มีการจ้าง IFA นะครับทำประเมินมูลค่านะครับของตัวบริษัทที่ถือครองที่ดินนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยชัดเจนทำเอกสารส่งให้ผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ดีแคลร์ชัดเจนว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันนะครับนะครับแล้วก็ในตอนโหวตเนี่ยคุณสมพลก็ไม่ได้ออกเสียงโหวตครับนะครับผู้ถือหุ้นอันนี้มันคือโปรโตคอลปกตินะครับของทางตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ก.ล.ต.นะครับที่มีการกำหนดไว้ว่าถ้าคุณไปทำรายการที่มันเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียเนี่ย นะครับโดยวิธีปฏิบัติต้องทำอะไรบ้างนะครับซึ่งมันก็มีการแบ่งแยกขนาดรายการออกไปนะครับซึ่งรายการเนี้ยมันก็มีการบอกไว้ชัดเจนว่าคุณต้องทำอะไรบ้างซึ่งเราก็ทำตามกระบวนการนั้นทั้งหมดนะครับครับอันนี้ถามว่าเรื่องการซื้อที่ดินนะครับคือผมว่ามันคือการมองแล้วก็บริหารความเสี่ยงขององค์กรมากกว่านะครับว่าถ้าวันนั้นบริษัทเนี่ยเดินหน้าซื้อนะครับ mm-hmm. โดยที่ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคิดภาพอีกอันนึงแล้วถ้าเกิดไม่ได้รับอนุมัติล่ะ mm-hmm. นะครับตัวบริษัทเองก็เสียหายถูกไหมครับซึ่งการที่บริษัทเสียหายเนี่ยมันรวมไปถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย mm-hmm. ถูกไหมครับ mm-hmm. กรรมการที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบถูกไหมครับ mm-hmm. เพราะว่ารู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นที่ดินที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทำนิคมนะครับแต่มีโอกาสนะทุกที่มันมีโอกาสหมดนะครับมากน้อยก็ว่ากันไปใช่ไหมครับงั้นถ้าเราเข้าไปซื้อเราต้องรับความเสี่ยงนะครับว่าถ้ามันไม่สามารถเปลี่ยนได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นที่ดินที่คุณเอาไปทำอะไรไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยเราตัดสินใจบนเรื่องของความเสี่ยงขององค์กรนะครับว่าด้วยความเราเป็น listed company เนี่ยการจะทำอะไรที่บางทีเนี่ยมันอาจจะเรียกอะไรนะฮะได้รับผลตอบแทนอาจจะมากหน่อยแต่ดาวไซด์นะครับในกรณีที่ว่าถ้าเกิดมันไม่สำเร็จเนี่ยมันสูงเกินไปเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราเองก็ไม่อยากให้บริษัทต้องไปอยู่ในภาวะนั้นแล้วก็เลยเป็นที่มานะครับที่ว่าวันนั้นเนี่ยเราเลือกที่จะรอให้เห็นความชัดเจนมากกว่านี้นะครับรอให้เห็นความชัดเจนว่านโยบายเรื่อง EC เนี่ยเดินหน้าจริงไหมนะครับการที่รัฐบาลจะมีการปรับยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับโปรโมท EC เนี่ยมันจริงหรือเปล่านะเอาแน่ไหมจะเกิดในเวลาอันเร็วไหมนะครับสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องจับตาดูนะครับแล้วเราค่อยเข้าไปในจุดที่มันเหมาะสมนะครับผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการมองความเสี่ยงเนาะครับวันนี้ถ้ามามองว่ามันสำเร็จแล้วมันก็คิดได้หมดแหละฮะแต่น้องนึกถึงวันที่ตอนนั้นยังไม่รู้เลยมันเป็นอะไรโอเคถูกไหมครับโอเคคือก็บอกแล้วถ้ารู้งี้ก็มันก็นะก็รวยครับทุกอย่างโอเคฉะนั้นในเชิงของการสรุปเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นต้องบอกว่าย้อนกลับไปก่อนปี63ก่อนที่บริษัทจะมาซื้อที่ผืนนี้จากคุณสมโภชเนี่ยวันนั้นมันยังคาบลูกคาบดอกอยู่ว่าตกลงที่มันจะได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสีพื้นที่ได้หรือไม่ถูกต้องไหมครับฉะนั้นในเรื่องของตรรกะที่มันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเนี่ยจะเอาบริษัทซึ่งเป็นมหาชนจำกัดไปซื้อที่ที่มันคาบลูกคาบดอกก็ไม่ได้นะแต่มันอาจจะมีเงื่อนไขว่าเจ้าของที่เขาอาจจะรีบปล่อยที่ให้เจ้าอื่นถ้าเกิดเราไม่ไปซีเคียวเอาไว้ก่อนก็เลยเป็นที่มา
ของการที่คุณสมพจน์ต้องใช้เงินส่วนตัวไปซื้อที่เอานะฮะในส่วนกระบวนการตรงนี้มองในเชิงของตรรกะที่อยู่เบื้องหลังอันนี้ผมว่าเห็นภาพทะลุปูโป่งแต่คำถามคือว่าในส่วนของตรรกะตรงนี้ที่มันถูกต้องแล้วแต่เราได้ทำงานควบคู่ไปกับหน่วยงานทางการด้วยไหมครับในการขอรับคำปรึกษาว่าเราจะทำแบบนี้ได้หรือไม่หรือมีที่ปรึกษาทางการเงินหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้ามามีในส่วนตรงนี้ด้วยครับคุณอมรครับก็จริงๆในดีลนี้เราก็มีการจ้าง IFA นะครับเข้ามาเพื่อประเมินมูลค่านะครับของแอสเซทที่เราจะเข้าไปซื้อนะครับเพราะว่าพอมันต้องเข้าไปซื้อเนี่ยมันเข้าขายเรื่องของการเป็นรายการระหว่างกันละถูกไหมครับมันก็จะมีขั้นตอนที่ทางราชการเนี่ยกำหนดไว้อยู่แล้วนะครับว่าพอเป็นรายการระหว่างกันเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างซึ่งเราก็ทำครบถ้วนนะครับโอเคนะครับก็เปิดเผยคือต้องบอกว่าดีลนี้มันไม่ได้เป็นดีลที่มีการปกปิดอะไรนะครับคือถ้าไปย้อนดูเอกสารประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยนะมันก็มีการเขียนไว้ชัดเจนนะครับก็ไม่ได้มีการบิดเบือนอะไรเอกสารก็นะครับส่วนผู้ประเมินหรืออะไรเราก็จ้างต้องบอกนะฮะเราก็จ้างบริษัทที่มีเรื่องของวิชาชีพที่ก.ล.ต.ให้การรับรองนะซึ่งผมว่าเราก็ทำตามที่เรื่องอะไรนะฮะสิ่งที่มันจะทำได้เราก็ทำอย่างเต็มที่แล้วก็ทำดีที่สุดตามกติกาใช่เงื่อนไขที่ระบุเอาไว้โอเคทีนี้แต่ก็ชัดเจนว่าที่ดินสีเขียวเนี่ยราคาค่างวดมันก็คงชะระดับหนึ่งสีม่วงมันก็เป็นไปตามวิถีทางของมันคือมันก็ต้องสูงกว่าอันนี้ถ้าเพื่อความสบายใจคุณอมรอยากจะบอกตรงๆเลยไหมครับว่าโอเคมันก็มีส่วนต่างอยู่แล้วก็ส่วนต่างอาจจะเท่าไหร่อะไรนี้เพื่อให้เกิดความสบายใจแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรคือต้องเรียนงี้ว่าผมมาจำตัวเลขไม่ได้นะครับแล้วก็จริงๆก็ต้องเรียนงี้ว่าทางคนที่เขาเข้าไปรับความเสี่ยงตรงนั้นก่อนเขาก็มีต้นทุนของเขาครับซึ่งเราไม่ทราบหรอกว่าต้นทุนเขาเท่าไหร่แต่ผมว่าสิ่งที่มันตอบเราในฐานะที่เราเป็น listed company แล้วเราไปทำรายการระหว่างกันเนี่ยคือหนึ่งก่อนสิ่งที่เราซื้อเนี่ยผ่านการประเมินมาแล้วซึ่งนะฮะทางที่ปรึกษาการเงินฉลาดก็มีความเห็นมาว่าเราไม่ได้ซื้อแพงกว่าตลาดนะครับมันก็มีของเทียบเคียงได้นะครับในตลาดประมาณหนึ่งนะฮะว่าของในตลาดมันอยู่ประมาณไหนใช่ไหมครับแน่นอนถ้าเราซื้อแพงกว่าสิถูกไหมครับอันนี้คือการถ่ายเทผลประโยชน์ถูกไหมครับแพงกว่าแบบมีนัยยะถูกไหมฮะก็คือการถ่ายเทผลประโยชน์คือของบางทีมันเป็นที่ดินเนี่ยนึกออกใช่ไหมฮะบางทีมันไม่ได้มีราคาตายตัวชัดเจนหรอกแต่แน่นอนมันก็ไม่ควรจะหลุดออกไปจากกรอบนะโดยวิจารณญาณก็ไม่ควรจะมากเกินไปถูกไหมเช่นสมมติเขาซื้อขายกันในตลาดอยู่ประมาณสัก15 ล้านบอกเราไปซื้อ25 ล้านผมว่าอันนี้ก็แพงเกินถูกไหมครับถ้าที่ที่มันอยู่ในลักษณะเดียวกันถูกไหมครับแต่ถ้าตรง15 ล้านเราบวกลบนะจะ2 ล้าน 3 ล้านผมว่าอันนี้มันอยู่ในวิสัยแต่แน่นอนไอการทำรายการวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทำแพงกว่าตลาดคือผมว่าอันนี้มันตอบในความเป็น listed company ละนะครับว่าไม่ได้แพงกว่าครับถูกไหมครับโอเคคือต้องบอกว่าวันนี้ตลาดหลักทรัพย์กับก.ล.ต.เนี่ยเขามีเรียกว่าบรรทัดฐานในส่วนของการจัดการที่เกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวโยงตรงนี้ที่ดีอยู่แล้วมันมีเงื่อนไขที่เข้มงวดแล้วก็รัดกุมอยู่แล้วด้วยนะฮะอันนี้สรุปเช่นนั้นได้ไหมก็ผมว่าก็มันก็เป็นหลักเกณฑ์ที่มันใช้กันมานานนะครับพูดอย่างนี้แล้วกันที่ผ่านมาผมว่าไอรายการระหว่างกันอันนี้มันไม่ได้เกิดกับ EA ที่แรกครับมันมีทั่วไปผมว่าไปดูในข้อมูลในตลาดเนี่ยบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็มีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับที่ทำรายการระหว่างกันนะครับแล้วจริงๆตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.เองก็ไม่ได้ห้ามนะครับที่เราจะทำรายการระหว่างกันเพียงแต่ว่าตลาดหลักทรัพย์และก.ล.ต.เนี่ยขอแค่ว่าเราควรจะทำนะครับอยู่ในบรรทัดฐานที่มันอยู่ในราคาที่ยุติธรรมนะครับไม่สูงเกินไปนะครับเพื่อเอาเปรียบนักลงทุนรายย่อยหรือเอาเปรียบบริษัทก็เลยมีกระบวนการออกมาว่าอ่ะโอเคคุณก็ต้องมีที่ปรึกษาการเงินอิสระนะครับในการให้การประเมินมูลค่ากิจการถูกไหมครับครับในการโหวตคนที่มีส่วนได้เสียเขาก็งดออกเสียงที่จะโหวตนะครับก็ให้เฉพาะคนที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียเนี่ยยกมือโหวตนะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไปจบที่ผู้ถือหุ้นนะครับคือถ้าผู้ถือหุ้นรับมันก็คือรับถูกไหมครับถ้าวันนั้นผู้ถือหุ้นไม่รับดีลมันก็ตกไปโอเคชัดเจนถูกไหมครับครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่โอเคหยิบยกกันมาพูดถึงกันก่อนนะนี่ก็คือเรื่องของโซล่าฟาร์มที่นครสวรรค์กับลำปางเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นฮะทำไมดูแล้วก็ผ่านไปต้องหลายปีฮะข้อมูลตัวนี้เป็นยังไงผมตอบได้คือต้องพูดอย่างนี้กันว่า
ในมุมของบริษัทเนี่ยนะครับเราก็ดูมูลค่าการลงทุนนะครับแล้วก็ดูเรื่องผลตอบแทนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันที่เราทำเนี่ยผมว่าไปเปิดดูข้อมูลย้อนหลังได้นะครับเพราะช่วงนั้นผมว่าก็เป็นช่วงที่โซลาร์ฟาร์มเนี่ยเริ่มเป็นที่นิยมในตลาดนะครับก็จะมีทั้งคนที่สนใจมาลงทุนหรือคนที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วก็ไปลงทุนผมว่าข้อมูลของต้นทุนการลงทุนเนี่ยน่าจะมีอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับว่าราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมว่าสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็ทีมงานของเราทุกคนเนี่ยก็พยายามทำให้เราสามารถลดต้นทุนให้ได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นด้วยราคาที่เราทำวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้แพงกว่าตลาดนะครับไม่ได้แพงกว่าตลาดแล้วก็โรงไฟฟ้าก็มีมาตรฐานที่ดีพอทุกวันนี้ก็ยังโอเปเรตปกตินะครับก็ยังสร้างรายได้ให้กับบริษัทนะครับผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องมุมมองแหละครับว่าจะว่าถูกจะว่าแพงถูกไหมครับมันเหมือนซื้อหุ้นแหละครับครับนะฮะมันถึงมีคนซื้อและคนขายในเวลาเดียวกันถูกไหมครับก็แปลว่ามันมีความเห็นต่างว่าคนไหนถูกบางคนมองว่าถูกก็เลยซื้ออีกคนนึงมองว่าแพงแล้วก็เลยขายทำกำไรถูกไหมครับสุดท้ายมันก็ไปตอบแล้วครับว่าอ่ะก็ถ้าซื้อแล้วมันขึ้นต่อใช่ไหมคนซื้อแปลว่าไม่ได้ซื้อแพงถูกไหมครับถึงมีกำไรเราทำโครงการเราก็มองเรื่องความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนถูกไหมครับว่าโอเคด้วยโครงการขนาดนี้ถ้าเราได้ผลตอบแทนอยู่ในระดับ 20% ขึ้นไปซึ่งผมว่ามันก็ถือว่าสูงมากอยู่แล้วนะครับแต่โครงการนี้ถ้าไปดูในไส้ในจริงเนี่ยตัวรีเทิร์นของโปรเจกต์เนี่ยผมว่าเกิน 30% นะครับครับนั้นผมต้องถามว่าโดยปกตินะครับตัวโปรเจกต์ IRR เนี่ยผมว่าวันนี้เราอยู่ในโลกกันเนี่ยผมว่า 12% ถึง 15% เราก็บายกันแล้วล่ะถูกไหมครับด้วยไซส์โปรเจกต์ที่ใหญ่ขนาดนี้นะโอเคเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราทำโปรเจกต์เราได้โปรเจกต์ IRR ขึ้นมาประมาณสักมากกว่า 30% เนี่ยผมว่ามันตอบในตัวมันเองแหละครับคือผมว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของรูปธรรมแล้วล่ะในความรู้สึกเนาะว่ามันถูกมันแพงถูกไหมฮะครับโอเคทีนี้เอาแฟร์ผมยังจำได้อันนี้ย้อนกลับไปนะฮะคือช่วงนั้นเนี่ยการทำโซลาร์ฟาร์มมันยังเป็นลักษณะของการที่ว่าใครอาจจะได้ PPA มาก่อนก็ยังเอาไปเล่ขายกันอยู่เลยคือมันยังไม่เสด็จน้ำเลยว่าใครจะทำได้ทำไม่ได้แล้วแผงเนี่ยก็อาจจะมีแต่ของยุโรปด้วยซึ่งการพัฒนาวันนั้นอาจจะตกอยู่สัก80ถึง100ล้านต่อเมกะวัตต์ประมาณนั้นได้ไหมฮะตัวเลขเอากลมๆในช่วงเวลานั้นผมว่าประมาณ80อ่ะฮะน่าจะได้80โอเคโอเคที่มาถึงคำถามสำคัญนิดหนึ่งคุณอมรฮะคือมีการตั้งคำถามเนี่ยเกี่ยวกับเอกสารนะฮะที่มันมีออกมาเนี่ยแน่นอนมันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและเพื่อที่เราไม่ต้องไปพาดพิงถึงบุคคลอื่นโดยที่ยังไม่จำเป็นในชั้นนี้เนี่ยแต่เอาเป็นว่าไอเอกสารหลักฐานที่มันออกมาที่เขาอ้างว่าเป็นหลักฐานเนี่ยมันเป็นเอกสารจริงๆของบริษัทหรือเปล่าผมไม่เห็นเอกสารเนาะว่ามันยังไงผมเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเขียนกล่าวอ้างเฉยนะครับก็เลยตอบไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าเอกสารเนี่ยถ้ามันเป็นของบริษัทนะส่วนใหญ่มันก็เป็นเอกสารที่มันพับปิดอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าเราไม่ได้มีการปกปิดอะไรนะครับถ้าเป็นของบริษัทนะครับแล้วก็เรามีผู้สอบบัญชีที่เรียกว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับมาตรฐานซึ่งสัญญาพวกนี้มันก็ผ่านการตรวจโดยผู้สอบบัญชีแน่นอนนะครับด้วยไซต์โครงการที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับโอเคครับผมว่าประมาณนี้หรอเพราะว่าเราเห็นไม่เหมือนกันผมก็ไม่เห็นว่ามันมีอันไหนบ้างมันไปรีเฟอร์แล้วมันไม่ดีใช่ไหมฮะคือมันอาจจะมีบางส่วนว่ามันลึกถึงขั้นว่าเอ๊ะซื้ออินเวอร์เตอร์จากเจ้าไหนอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้คนที่รับข้อมูลเขารู้สึกว่าโอ้โหเอกสารตรงนี้มันดูน่าเชื่อถือนะแล้วก็การเขียนกำกับเขียนสรุปออกมามันเลยดูเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาดังที่เกิดขึ้นนั้นนะครับทีนี้เอาในส่วนของวันพรุ่งนี้วันมะรืนวันต่อๆไปละกันเราดำเนินการอย่างไรไปแล้วสำหรับเรื่องนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะมีการไปยื่นดำเนินคดีนะในบางส่วนไปแล้วแต่การเรียกความเชื่อมั่นอยากจะสื่อสารอย่างไรกับผู้ถือหุ้นกับผู้ลงทุนแล้วก็ถ้าเรามองในเชิงของการที่ว่าราคาหุ้น EA ลงมาลึกนะฮะคุณอมรฮะคือมุมของตลาดทุนเนี่ยมองว่าเอ๊ะ EA น่าจะมีผลประกอบการที่เติบโตได้โดดเด่นอีกนะในปีนี้ฉะนั้นในโอกาสฮะโอกาสในวิกฤตตรงนี้คุณอมรอยากจะสื่อสารอย่างไรกับทางผู้ลงทุนครับคือผมว่าผมพูดในมุมของพื้นฐานบริษัทก่อนเนาะแผนงานต่างๆเราก็ยังเดินหน้าเหมือนเดิม
นะครับเรื่องของโรงงานแบตเตอรี่เรื่องของโรงงานประกอบรถยนต์นะครับเรื่องของตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้านะครับนะครับแผนที่จะผลักดันให้มียอดขายเติบโตอันนี้เราก็ยังเดินหน้าทำงานปกตินะครับแล้วเราคิดว่าจนถึงวันนี้เราก็ยังอยู่ในเส้นทางที่ดีนะครับก็คือการตอบรับของตลาดค่อนข้างดีนะครับเราน่าจะมียอดขายของตัวรถยนต์ไฟฟ้ารถบัสไฟฟ้าหรือรถบรรทุกไฟฟ้าเนี่ยในปีนี้เติบโตจากปีที่แล้วอย่างมีนัยยะนะครับซึ่งตรงนี้มันก็คงไปทำให้ผลประกอบการของบริษัทเนี่ยเติบโตมากขึ้นนะครับตัวโรงแบตเตอรี่เองก็ดำเนินการแล้วนะครับก็ยังมีการผลิตเซลล์แบตเตอรี่นะครับออกมาขายนะครับเพื่อเอาไปใช้ในเรื่องของการบรรจุในตัวรถบัสไฟฟ้าหรือรถบรรทุกไฟฟ้าคือผมมองว่าวันนี้สิ่งที่ EA ทำมานะครับในการสร้างอีโคซิสเต็มที่เกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยปีนี้เราจะเริ่มเห็นสิ่งที่เราใช้เวลาตั้ง 4-5 ปีนะครับในการที่จะเรียกนะสร้างธุรกิจนี้เกิดขึ้นมานะครับตั้งแต่การไปหาพันธมิตรที่ไต้หวันเพื่อทำโรงแบตเตอรี่การลงมาทำเรื่องของตัวสถานีชาร์จแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าผมว่าวันนี้ด้วยนโยบายภาครัฐนะครับด้วยกระแสของโลกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเองเรื่องของตัวเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้าที่มันมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นแรงส่งนะครับเพื่อให้เกิดกระแสของการที่ว่าเราจะเปลี่ยนนะครับจากการใช้รถน้ำมันไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับได้อย่างเร็วขึ้นแล้วก็ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นมากขึ้นซึ่งตรงนี้มันเป็นอนุสงค์นะครับส่งผลทำให้เราซึ่งเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่อยู่ในตลาดเนี่ยก็คงได้รับผลตอบแทนนะครับได้รับเรื่องของรายได้นะครับผลการเงินงานที่ดีเติบโตจากปีที่แล้วนะครับอันนี้อยากจะบอกนักลงทุนทุกท่านว่าตัวบริษัทเองเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแผนงานเราเองเราก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับเราก็ยังมีพยายามทำการตลาดนะครับหาลูกค้าใหม่ๆนะครับแล้วก็มีการวางแผนเรื่องของการขยายครับทั้งโรงงานแบตเตอรี่และโรงงานประกอบรถบัสไฟฟ้านะครับเพื่อรองรับการเติบโตนะครับอันนี้ก็อยู่ในแผนการแล้วก็มีการประชุมคุยกันแล้วก็เริ่มมีการออกแบบแล้วก็วางแผนการขยายแล้วนะครับอันนี้ก็อยากให้นักลงทุนเชื่อมั่นได้ว่าในมุมของการทำงานเนี่ยเราก็ยังพยายามที่จะผลักดันให้บริษัทเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไปในเส้นทางที่เรามีการให้ข้อมูลกับนักลงทุนไว้ว่าเราพยายามจะโตในเรื่องของการเป็นเซกเมนต์ที่เป็นเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับวันนี้เราก็ยังให้ความสำคัญกับตรงนี้แล้วก็มีการดำเนินการต่อเนื่องครับโอเคคุณอมรขอทิ้งท้ายนิดเดียวสัก30วินาทีเป็นหนึ่งประเด็นที่นักลงทุนรายย่อยเองเขาก็กังวลมากๆเนื่องจากว่าข้อมูลที่มีการเขียนกันออกมาเนี่ยระบุถึงขั้นว่าหมายถึงตัวบุคคลที่ตีแผ่ข้อมูลออกมานะครับว่ามีหุ้นเหลืออีก10กว่าเปอร์เซ็นต์ 20% พร้อมจะขายออกมาได้ตลอดเราได้ตรวจสอบไหมครับว่าเขาเป็นผู้ถือหุ้นในส่วนไหนแล้วก็อยู่ในสถานะที่จะขายหุ้นได้จริงตามคำขู่หรือเปล่าต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปกติบริษัทเราเองเราไม่ได้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นแบบบ่อยๆต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยไม่เห็นว่าเอ๊ะผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีจำนวนหุ้นที่รอจะขายมากขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าถามว่าแล้วคนที่หรือกลุ่มนะครับที่เหมือนกับว่ามีการให้ข้อมูลว่ามีหุ้นที่พร้อมจะขายขนาดเนี้ยถ้าด้วยตัวเลขนะครับบอกว่าเป็น 10% เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่มีหุ้นอยู่เยอะมากนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าโดยเขาเรียกฮะโดยกลุ่มกองทุนใดกองทุนหนึ่งหรือในนามบุคคลคนใดคนหนึ่งคนเดียวเนี่ยแล้วมีเยอะขนาดนี้จริงมีอยู่ไม่กี่คนนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าดูตามชื่อที่เรารู้จักก็จะเป็นทางเขาเรียกอะไรฮะคนที่เรามีความสนิทคุ้นเคยนะครับน่าจะเป็นเรื่องของ strategic กับ partner กับเรามากกว่าแต่ว่ามันอาจจะมีการรวบรวมกันหรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยยังไงหุ้นเนี่ยมันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับมันก็มีการซื้อขายอยู่แล้วนะครับการซื้อขายเนี่ยแน่นอนถ้าคนที่เขาถือหุ้นอยู่แล้วเขาไม่มีความสบายใจที่จะถือต่อเขาก็มีสิทธิ์ที่จะขายทุกวันนะครับส่วนนักลงทุนเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องเรียกนะเสพข้อมูลอย่างมีสตินะครับแล้วก็ต้องลองดูว่าอ่านอย่างถี่ถ้วนนะครับแล้วอาจจะต้องพิจารณาวิเคราะห์นิดนึงว่า
ข้อมูลแต่ละอันที่ออกมาในตลาดอันไหนมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะผมเชื่อว่าทุกวันนี้เราอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยข่าวลือข่าวลวงหรือข่าวจริงมันก็มีปนกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับนะฮะเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเสพข้อมูลนะครับคุณอมรวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับได้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณอมรทรัพย์ทวีกุลรอง CEO ของทาง EA คุณสุภชัยก็เป็นการสัมภาษณ์ที่ยาวสักหน่อยนะฮะแต่ก็มีเนื้อหารายละเอียดที่น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นะตามที่หลายคนก็อาจจะสงสัยหรือว่ามีความกังวลอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ก่อนอันนี้ที่มีการแถลงข่าวออกมานั่นเองนะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการข่าวหุ้นค่ำคืนนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในคืนวันพรุ่งนี้นะฮะก็ยังมีรายการกันตามปกตินะแต่ก็เดี๋ยวพอตลาดหยุดวันพุธพฤหัสศุกร์นะฮะเราก็จะได้ทำการบันทึกเทปไว้แต่ก็ยังคงมีสาระดีๆมานำเสนอกันโดยตลอดนะครับลาไปแล้วราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับ